สวัสดีค่ะแม่วีนะคะวันวิภาลอดแก้วค่ะอายุ31ปีค่ะอาชีพธุรกิจส่วนตัวเป็นแม่น้องดีไซน์อายุได้9เดือนแล้วค่ะตกใจมากเลยค่ะเมื่อไหร่วันก่อนนะคะมีอินบ็อกซ์เข้ามาค่ะจากมัมสเตอร์นะคะอยากให้วีเนี่ยเข้ามาช่วยถ่ายทอดประสบการณ์การเลี้ยงลูกประมาณ7เดือนที่แล้วตอนนั้นน้องยังเป็นเบบี้เป็นทารกตัวน้อยอยู่เลยวีได้ทักนะคะอินบ็อกซ์เข้าไปจากมัมสเตอร์เนี่ยอยากให้ช่วยแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกเพราะว่าตอนนั้นวีเนี่ยเลี้ยงลูกเองมัมสเตอร์ก็ดีมากเลยค่ะก็พยายามหาข้อมูลนะคะที่ช่วยให้วีเนี่ยบรรเทาอาการปวดหลังเขาก็เลยแนะนำนะคะให้วีลองไปหาเบาะประคองให้นมนะคะเผื่อว่าอาการปวดหลังวีเนี่ยจะดีขึ้นย้อนกลับไปนะคะที่มาที่ไปเนี่ยที่ทำให้วิรู้จักเดอะมัมสเตอร์นะคะเมื่อตอนกลางปีที่แล้วตอนที่วิเนี่ยท้องอ่อนๆวิเนี่ยก็หาข้อมูลเยอะมากเลยแล้วทีเนี้ยไปเห็นเพื่อนใน Facebook เขาแชร์อีเวนต์ All About 9 Months นะคะวิเนี่ยก็เลยลองเข้าไปลงทะเบียนเพื่อจะไปร่วมในส่วนของกิจกรรมเขาดูค่ะคือมันเกินคาดมากเลยค่ะซึ่งในงานเนี่ยมีความรู้เยอะมากแล้วก็ละเอียดมากแถมยังมีคุณหมอนะคะมาให้ความรู้แนะนำและที่พิเศษเลยเขายังสามารถเปิดโอกาสให้แม่ๆเนี่ยเปิดคำถามถามคุณหมอได้ด้วยค่ะนอกจากนั้นค่ะภายในงานยังมีกิจกรรมโยคะและเวิร์กช็อปเบบี้มาสาดค่ะเป็นการนวดกระตุ้นช่วยพัฒนาการของเด็กภายในงานค่ะแนะนำเลยค่ะสำหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เพราะว่างานนี้เขามีข้อมูลเยอะมากๆเลยวิธีการเตรียมตัวรวมไปถึงเลยนะคะสำหรับคุณแม่ท่านไหนที่ชอบของฟรีงานนี้มีของแจกเพียบเลยค่ะเพียบเลยค่ะจริงๆแล้วนะคะวิเนี่ยก็หาข้อมูลมาเยอะเลยบางอย่างเนี่ยเราก็สามารถทำตามเขาได้แต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็ไม่สามารถทำตามเขาได้จริงๆอ่ะค่ะเดี๋ยววินะคะจะมาแชร์แล้วก็มาแบ่งปันวิธีการดูแลตัวเองระหว่างตั้งครรภ์ค่ะมีอยู่3อย่างที่อยากจะแนะนำคุณแม่ตั้งครรภ์เลยค่ะเราต้องห้ามเครียดเพราะว่าความเครียดเนี่ยจะส่งผลกับลูกในท้องของเราโดยตรงเลยข้อ2นะคะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่อาหารที่ช่วยบำรุงน้ำนมเพราะว่าวีเนี่ยตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ค่ะก็เลยบำรุงแต่อยู่ในครรภ์เลยพอเราคลอดออกมาเนี่ยน้ำนมจะได้กระฉูดออกมาเลยและอย่างที่3นะคะการออกกำลังกายค่ะอย่างวันที่วีไปอีเวนต์ All About 9 Months นะคะเขามีวิธีการสอนโยคะเนี่ยวีก็นำมาใช้อย่างต่อเนื่องเลยค่ะตอนที่เราคลอดลูกออกมาเนี่ยตลอด24ชั่วโมงก็คือเลี้ยงลูกเองทำทุกอย่างเองหมดเลยวีเนี่ยก็เลยเริ่มมีอาการปวดหลังขึ้นมานะคะยิ่งเวลาให้นมน้องนานๆเนี่ยยิ่งปวดหลังมากๆเลยตอนที่วีทักเข้าไปที่เพจ The Momster เนี่ยเรื่องปัญหาของการปวดหลัง Momster เนี่ยเขาก็เลยแนะนำให้วีเนี่ยไปหาเบาะประคองให้นมมาใช้วีก็เลยหาข้อมูลนู่นนี่นั่นค่ะแล้วด้วยความที่วีเนี่ยใช้สินค้าของ DS Baby อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นหมอนเอ่ยมุ้งเอ่ยผ้าอ้อมเอ่ยอะไรแบบนี้แล้วทีนี้ไปเจอว่าของ DS Baby เนี่ยเขามีเบาะประคองให้นมก็เลยลองเอาของเขาเนี่ยมาใช้ดูค่ะคะเราแค่เสียบไปที่เอวแบบนี้นะคะมันจะสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาก็ได้ตามเราสะดวกเลยที่ให้นมเนี่ยก็สามารถประคองน้องนะคะขึ้นมาจากปกติแล้วเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้ใช้หมอนประคองให้นมแบบนี้นะคะแรงแขนเราเนี่ยเวลารับน้ำหนักน้องไปนานๆก็จะมีการปวดทั้งแขนแล้วก็ปวดทั้งหลังแต่ว่าเจอหมอนประคองให้นมของ DS Baby ค่ะช่วยรับน้ำหนักของน้องไปได้บอกได้เลยค่ะว่าหลังเราไม่มีปัญหาแน่นอนด้านในเนี่ยเขาจะทำมาจากใยสังเคราะห์ค่ะแล้วก็ตัวหนานุ่มกำลังดีเลยรวมไปถึงด้านนอกนะคะทำมาจากผ้าคอสตอน 100% ปลอดภัยสำหรับเด็กแน่นอนค่ะและตัวนี้นะคะบอกได้เลยว่าเขามีซิปด้วยนะคะตัวนี้สามารถถอดซักได้และที่สำคัญมีถุงพลาสติกคุ้มมาให้ด้วยค่ะสำหรับคุณแม่ท่านไหนนะคะที่ประสบปัญหาเหมือนกับวีนะคะในเรื่องของการให้นมและปวดหลังเนี่ยตัวนี้วีก็แนะนำเลยนะคะเบาะประคองให้นมค่ะจาก DS Baby นะคะลองไปหามาใช้กันดูแม่ๆท่านไหนนะที่อยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกเนี่ยเข้าไปกดไลค์ที่เพจ The Momster เลยค่ะหรือถ้าอยากไปร่วมงาน All About 9 Months นะไม่ต้องกังวล นะคะในเรื่องของโควิด-19 ค่ะเพราะว่าเขามีมาตรการรองรับนะคะป้องกัน 100% อย่างแน่นอนค่ะ
หวังว่าวันนี้นะข้อมูลของวิจะเป็นประโยชน์นะคะกับแม่แม่ไม่ว่าก็น้อยนะคะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถเข้าไปกดไลค์ที่เพจ The Momster ค่ะกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้วิด้วยนะคะสำหรับวันนี้วิต้องขออนุญาตไปก่อนแล้วบ๊ายบายค่ะ